ที่ได้ร่วมทางกับทางวีโว่นะครับผมก็อยากขอบคุณมากงานอลังการมากเลยนะ
ช่แล้วนะไหนซีถือไม่แล้วถามต่อเลยจากที่ได้ลองสัมผัสได้ลองใช้ตัว vivo v 2 5 g ตัวนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมได้ลองระบบ 5G นะครับดีมากเร็วมากแล้วพอเราใช้ระบบ 5G เนี่ยกับเครื่อง Vivo เนี่ยยิ่งมากกว่าเดิมยิ่งดีไปใหญ่เลยโอ้ประสิทธิภาพมันเอื้ออำนวยนะผสมกันใช่ไหมครับถามคนอื่นบ้างดีกว่าครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสได้ลองใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะมีนะครับผมก็อย่างที่พี่ซีบอกว่า 5G นี่ลื่นจริงๆแรงจริงๆครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือกล้องโหดมากกล้องดีมากกล้องหน้าหลังเวทีเมื่อกี้พวกเราถ่ายเซลฟี่กันถ่ายกันเองไปเป็น10รูปผมเห็นไม่แน่ใจว่าใครผมขอโทษนะแต่ว่าผมโชว์นิดนึงได้มั้ยได้เครื่องนี้ผมแอบตั้งเป็นหน้าจอแล้วเนี่ยเวทีเมื่อกี้เนี่ยสวยมากใช่ซึ่งหลังเวทีผมจะบอกว่าแสงมันมืดมากนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดเหมือนแบบอยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอใช่แต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราทั้งหมดแล้วคะเหมือนกันครับผมส่วนตัวผมชอบกล้องหน้า44ล้านพิกเซลค่ะชัดมากและยิ่งความคมชัดระดับเนี้ย AI เขาสามารถทำให้ไม่มีจุดบกพร่องเลยไม่มีแบบเบลอไม่มีอะไรเลยซึ่งแบบดีมากชอบมากผมเซลฟี่สนุกมากเบลออยู่อย่างเดียวเบลอรักแขกรักแมวเจ๊ต้องทักเจ๊ต้องทักต่อมาเลยน้องแรมครับครับผมของผมนี่ชอบเป็นไอออโต้โฟกัสครับผมค่ะคือไม่ว่าเราจะเซลฟี่ไกลใกล้ไม่หลุดโฟกัสแน่นอนผมได้ลองด้วยตัวเองมาแล้วคือผมไปแบบถ่ายไกลๆเนี่ยไม่มีทางหลุดเลยนะระบบ AI ของรุ่นนี้ดีมากดีมองตารู้ใจเลยมีมองจ้องมองยังไงก็หัดไม่ได้มองตายังไงได้มองตายังไงไหมมองใครดีอะพี่มองไม่ถูกเลยนะแต่ละคนอะมาข้างๆพี่ภูมิมากดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับครับผมต้องบอกเลยว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับความเร็วเป็นสิ่งสำคัญครับแล้ววิโมก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับระบบ 5G เนี่ยตัวเครื่องก็เร็วไหลมากครับถูกใจสุดคนสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับเราครับก็ชอบความเบารัฐบาลของ Vivo เครื่องนี้มากมากครับผมก็แล้วก็สีก็สวยด้วยคุณภาพนี่แน่นอนอยู่แล้วว่าดีมากๆครับที่สำคัญก็สมกับเขาบอกว่าเป็นโทรศัพท์ที่มาที่สุดในโลกนี่สีสวยจริงๆมี3สีอยากได้ทุกสีเลยบูมนะต้องจัดแล้วนะฮะ3เครื่องเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้ทั้ง6คนฝากผลงานหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้มาเจอกับพวกเราทุกคนที่ชมอยู่ทางนี้แล้วก็ทางไลน์เราด้วยเนาะเหมือนเดิมเริ่มที่4แล้วกันอยู่ใกล้ผมที่สุดครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับซิงเกิลแรกเดี๋ยวรอลองฟังเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็มีซีรีส์สั้นกับชนิยามาติดตามกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็สปอนผมด้วยได้เลยครับผมครับผมตอนนี้มินก็มีซีรีส์เรื่องปัจจุบันที่2นะครับออนแอร์อยู่นะครับทาง VTV นะครับแล้วก็มีซีรีส์เรื่องคุกตอนหน้าอวสานแล้วนะฮะใน Netflix แล้วก็ JM25 ครับแล้วก็ตุลานี้มีเดอะประเวททางไลน์ทีวีฮะแล้วก็ปลายปีนี้ธันวาคมกับบอลเทิงนะฮะเยอะมากครับผมฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝาก Vivo ในต้องของแต่ละคนด้วยนะครับนี่ค่ะคุณได้ตัวไหนวันนี้ก็มามีเวลาให้ Vivo ได้ใช่มั้ยค่ะมากส่วนข้อมูลของเป็นนะครับผมก็ต้นปีหน้าก็จะมีซีรีส์เรื่องเชือกป่าซีรีส์ใช่ครับแล้วก็ส่วนเร็วๆนี้จะมีซีรีส์เราของที่จะออนแอร์ใน Netflix ใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับครับผมแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะเปิดกล้องโปรเจกต์ลับของเราสองคนใช่ไหมโปรเจกต์ลับด้วยเหรอโปรเจกต์ลับนี่คือยังไงนะตอนนี้คือไม่หลับเลยไม่ได้ผมแน่นแต่ผมก็ชอบจะบ่อยชอบจะบ่อยฮะครับผมก็ฝากด้วยนะครับติดตามด้วยคู่สุดท้ายคู่เราเหรอจ๊ะก็พฤศจิกายนนี้มีต้นหัวชนาธิครับออนครับผมฝากด้วยครับเรียกได้ว่างานแน่นทุกคนแต่วันนี้นะคะเพราะทุกคนรักวีโมนะคะก็เลยมาร่วมงานกับเราแล้วก็อย่าลืมใครที่แบบอยากจะไปทดลองใช้นะคะวันนี้เนี่ยได้สัมผัสกันแน่นอนขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง6ท่านของเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องปอน้องข้าวตานะคะน้องเรมน้องปุ่นน้องซีแล้วก็น้องบีด้วยนะคะให้น้องๆไปพักผ่อนกันด้านหลังเดี๋ยวเราได้เจอกับน้องๆอีกแน่นอนนะคะได้เลยครับสะดวกทางไหนได้เลยฮะได้เลยครับซ้ายขวาโอเคขอบคุณมากแต่ละคนนี่คือเขาชอบเอกลักษณ์ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับและเสียงกรี๊ดให้กึกก้องเกรียวกราวกันเลยดีกว่าครับสำหรับนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกพรีเซนเตอร์ของ Vivo